ไปโอ้เย่ตอนน้องบองตะลุยแดนกระบองเพชร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 ป้องกันตัวเองลดการคายน้ำค่ะแทนใบป้องกันลำต้นเพื่อลดการคายน้ำน้องบองวันนี้พี่พาน้องบองให้มาดูญาติๆเลยที่นี่เขาเรียกว่ากระท่อมลุงจอนครับมีกระบองเพชรสายพันธุ์ต่างๆมากมายเพียบเต็มไปหมดเลยน้องบองตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะได้มาเจอญาติๆเอาล่ะน้องบองพร้อมจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับกระบองเพชรกันหรือยังฮะไปเลยค่ะพี่ทันตื่นเต้นจะแย่แล้วล่ะเอ้ยงั้นไปดูกันเลยค่ะไปเลยไปเลยเอาละครับน้องบองวันนี้ครับเรามารู้จักกระบองเพชรกันนะฮะน้องบองรู้ไหมว่าญาติน้องบองที่เรียกว่ากระบองเพชรเนี่ยเขามีชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะครับว่า cactus cactus น้องบองรู้ไหมครับว่า cactus เนี่ยแตกต่างจากพืชอย่างอื่นยังไงครับพี่บองว่านะคะหลักๆก็คือพวกดาวไม่มีใบไม้อะค่ะ cactus เนี่ยนะครับเป็นต้นไม้ที่พิเศษตรงที่ไม่มีใบถูกแล้วครับน้องบองใบของเขาเนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นหนามครับโอ้แบบนี้เหรอคะจริงๆแล้วต้นกำเนิดมาจากใบนะครับแต่น้องบองรู้ไหมว่าทำไมแคคตัสถึงเปลี่ยนใบกลายเป็นหนามฮะไม่แน่ใจค่ะเอาไว้ทิมพี่แทนนะมั้งไม่ใช่นะต้นตระกูลของแคคตัสทั้งหลายเนี่ยครับมาจากทะเลทรายครับเวลาอยู่ในทะเลทรายเนี่ยเรื่องที่ต้องแบบโอ้โหเป็นปัญหามากเลยก็คือว่าน้ำน้อยครับเพราะฉะนั้นต้นกระบองเพชรเนี่ยต้องมีวิธีที่จะทำยังไงก็ได้ไม่ให้เสียน้ำออกไปนะฮะอย่างเช่นมีลำต้นที่อวบอ้วนแล้วเก็บอะไรไว้ข้างในครับเก็บน้ำแน่ๆเลยค่ะถูกต้องครับอีกอย่างนึงก็คือว่าการที่มีใบอ่ะน้องบองลองคิดดูเวลาน้องบองตากผ้าเช็ดตัวบนราวเนี่ยแล้วแผ่เป็นผืนออกมาอย่างเงี้ยน้ำมันแห้งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากระบองเพชรมีใบงอกออกมาเยอะๆน้ำมันก็จะออกทางใบหมดเลยฮะอุ้ยไม่ดีเราไม่อยากเสียน้ำก็เลยเปลี่ยนจากใบเนี่ยกลายเป็นหนามแข็งๆแบบนี้นะครับที่ทำให้ไม่เสียน้ำออกไปเลยอยู่ในทะเลทรายได้สบายมากแล้วน้องบองรู้ไหมว่าน้ำเนี่ยยังมีประโยชน์อีกอย่างนอกจากลดการสูญเสียน้ำครับบองรู้ค่ะโอ้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าพี่แทงแกล้งบองมากๆบองก็แทงเลยถูกต้องครับเวลาที่มีหนามรอบตัวแบบนี้น้องบองลองคิดดูครับศัตรูพืชที่ไหนจะกล้ามากินแต่น้องบองรู้ไหมครับว่านอกจากหนามแข็งๆที่เราเห็นปกติเนี่ยหนามกระบองเพชรมีแบบแปลกๆไม่ธรรมดาด้วยนะต้นนี้ครับพี่แทงขาตัวนี้เหมือนกับน้องกระต่ายเลยนะคะหน้าตาน่ารักจังต้นนี้นะครับมีชื่อเล่นว่าน้องหูกระต่ายเพราะว่าเห็นไหมครับมันเป็นหูเหมือนกระต่ายน้อยออกมาแบบนี้ค่ะแต่เห็นน่ารักแบบนี้นะอุ้ยหนามเล็กนิดเดียวเองจริงๆต้นนี้อันตรายมากเลยนะน้องบองเพราะว่าหนามของเขาเนี่ยจะเป็นแหลมๆเล็กๆๆๆเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันอันเลยสมมุติว่าถ้าเกิดพี่ไปจับโดนนะฮะโอ้โหเขาจะปักมาเต็มนิ้วเต็มมือพี่เต็มฝ่ามือเลยแคคตัสบางชนิดเนี่ยหนามเป็นตะขอเอ๊ะพี่แทนคะแล้วทำไมคุณพี่เขาถึงจะต้องมีหนามเป็นตะขอด้วยล่ะคะประโยชน์อย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติมีตัวอะไรเดินผ่านมาปุ๊บเจ้าตะขอเนี่ยจะเกี่ยวแล้วก็ติดเลยโอ้โหเนี่ยพี่แค่จับไปนิดเนี่ยติดเนื้อแล้วฮะสมมติว่ามีหน่อเล็กๆอย่างเงี้ยครับนะฮะหน่อนี่ก็จะหลุดออกมาแล้วก็ติดไปกับตัวที่เดินผ่านมาแล้วพอไปตกในที่ใหม่ก็กลายเป็นต้นกระบองเพชรต้นใหม่ไปงอกที่อื่นเราจะเห็นว่ากระบองเพชรหลายชนิดนะครับจะไม่ได้มีหนามแหลมๆแต่ว่ามีขนปุกปุยสีขาวแบบนี้แทนนะครับสีขาวเนี่ยเป็นสีที่สะท้อนแสงได้ดีที่สุดนะครับน้องบองถ้าเป็นสีดำมันจะอมความร้อนใช่ครับแต่ถ้าเป็นสีขาวจะตรงกันข้ามคือสะท้อนออกไปเลยต่อไปเรามาดูเชฟหรือว่ารูปทรงของกระบองเพชรบ้างครับน้องบองเหมือนน้ำบองเย้ของน้องบองนี่เขาเรียกว่าทรงแบบว่าหุ่นดีนะฮะแต่ว่าแคคตัสในธรรมชาติมีหลากหลายรูปทรงมากเลยครับน้องบองค่ะอย่างอันเนี้ยเนี่ยคุณคนนี้เขาเป็นทรงกลมๆเหมือนลูกบอลนะฮะกลมปักเนี่ยอันนี้ก็รูปทรงประหลาดๆแบบโอ้โหเป็นสามเหลี่ยมครับต้นนี้ครับดูเหมือนจะกลมๆธรรมดาแต่ว่าความพิเศษก็คือมีตุ่มเล็กๆเป็นนิ้วเนี่ยยื่นออกมาเต็มไปหมดเลยนะฮะอย่างต้นนี้ครับอันนี้เป็นแคคตัสที่รูปทรงแบบว่าคลาสสิกมากกระบองเพชรกระบองเพชรเวลานึกถึงกระบองเพชรนี่นึกถึงทรงนี้เลยเหมือนน้องบองเลยนี่แคคตัสบางชนิดก็รูปทรงไม่เหมือนกระบองเพชรเลยครับกลายเป็นเหมือนซาลาเปาเลยค่ะหรือไม่ก็เหมือนมังกรค่ะเวลาอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะอยู่ติดกับดินหน่อยสัตว์ที่จะมาทำอันตรายมากินอะไรก็หาไม่ค่อยเจอต้นนี้มาจากทวีปแอฟริกาใต้บองขอคุยด้วยได้ไหมคะสวัสดีค่ะงั้นลองถามเขาสิว่าเขาใช่แคคตัสหรือเปล่าขอโทษนะคะคุณเป็นแคคตัสเหมือนพวกเราหรือเปล่าคะ
โอ้เขาบอกว่าไม่ใช่ด้วยล่ะเฮ้แล้วทำไมหน้าตาเหมือนพวกเราล่ะนี่ไงที่พี่แทนกำลังจะบอกน้องบองอยู่ครับว่ามีต้นไม้บางชนิดครับที่ไม่ใช่แคคตัสเราเรียกเขาว่ายูโฟเบียนะฮะตะกี้พี่แทนบอกแล้วว่าแคคตัสเนี่ยมาจากทวีปอเมริกาถูกไหมครับค่ะแต่ยูโฟเบียเนี่ยเป็นต้นไม้ที่อยู่ที่ทวีปแอฟริกาใต้แต่เนื่องจากอยู่ในเขตที่เป็นทะเลทรายคล้ายๆกับที่อเมริกาก็เลยวิวัฒนาการออกมาหน้าตาเหมือนกับคุณแคคตัสเลยพูดยังไงก็คือว่าสิ่งแวดล้อมเป็นตัวที่กำหนดให้พวกเราหน้าตาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแคคตัสหรือไม่ก็ตามใช่ไหมล่ะน้องบองเคยสังเกตไหมว่าแคคตัสส่วนใหญ่เนี่ยสีอะไรครับส่วนมากเป็นสีเขียวนะคะแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องบองคิดว่าแปลกไหมถ้าเกิดว่าต้นแคคตัสเนี่ยเป็นสีเขียวจริงๆสีเขียวไม่แปลกสีเหลืองอย่างบองสีแปลกเออนั่นสิเนาะแต่ถ้าสีเขียวเนี่ยจริงๆพี่ก็ว่าแปลกนะหรอคะทำไมล่ะคะเพราะว่าน้องบองไปดูต้นไม้ชนิดอื่นๆสิครับไม่เห็นมีต้นไหนที่ตัวต้นเป็นสีเขียวเลยนะครับส่วนมากลำต้นเป็นสีน้ำตาลค่ะใช่ไหมครับเวลาเราไปดูต้นไม้ตามสวนสาธารณะเราจะเห็นว่าต้นเขาน่ะเป็นสีน้ำตาลค่ะมีกระบองเพชรนี่แหละที่ต้นเป็นสีเขียวทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นล่ะคะเพราะอย่างนี้ครับน้องบองเนื่องจากกระบองเพชรเนี่ยหดใบไปกลายเป็นหนามถูกไหมครับปกติความเขียวของต้นไม้จะอยู่ที่ไหนครับโอ้อยู่ที่ใบค่ะต้นไม้ทั่วไปนี่แผ่ใบออกไปรับแสงเพื่อสังเคราะห์แสงได้อาหารถูกไหมฮะนึกออกแล้วค่ะพี่แทนสีเขียวคือคลอโรฟิลใช่และคลอโรฟิลก็อยู่ที่ใบไม้ใช่แต่พอไม่มีใบไม้มีแต่หนามแล้วคลอโรฟิลจะไปอยู่ที่ไหนล่ะใช่ก็ต้องมองอยู่ที่ตัวใช่ไหมล่ะคะถูกต้องแล้วครับกระบองเพชรหรือแคคตัสเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ใช้ต้นลำต้นของเขาเนี่ยในการสังเคราะห์แสงนะครับไม่ใช้ใบเพราะฉะนั้นต้นก็เลยมีสีเขียวนั่นเองจริงๆแล้วกระบองเพชรในธรรมชาติอาจจะมีแต่สีเขียวแต่ที่กระท่อมลุงจอนนี้มีกระบองเพชรสีแปลกๆสีส้มสีเหลืองสีแดงสีม่วงว่าแต่ว่าทำไมถึงมีสีเยอะแยะเลยอะคะแล้วคำถามที่สองคือแล้วจะสังเคราะห์แสงยังไงล่ะไม่มีสีเขียวคลอโรฟิลล์นี่นาครับผมในธรรมชาติเนี่ยนะครับกระบองเพชรส่วนใหญ่เป็นสีเขียวแต่ว่านานๆครั้งเนี่ยเขาก็จะเกิดต้นที่สีประหลาดออกมาเรียกว่าเป็นไม้ด่างที่เรียกว่าเป็นไม้ด่างเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสีประหลาดทั้งต้นนะครับดูอย่างต้นนี้สิครับน้องบองสีประหลาดแค่ครึ่งเดียวเห็นไหมฮะที่เหลือเป็นสีเขียวก็ยังสังเคราะห์แสงได้อยู่วันนี้นั้นน้องบองถึงแม้พี่จะได้เห็นคุณแคคตัสและกระบองเพชรสวยงามมากมายเลยแต่ว่าพี่ก็จะไม่พาต้นไหนกลับบ้านหรอกเพราะว่าพี่มีน้องบองอยู่แล้วไงล่ะดีจังเลยค่ะเอาละครับน้องๆถ้าเกิดอยากเรียนรู้เรื่องราวสนุกๆทางชีววิทยาแล้วก็ต้องติดตามรายการไบโอโอเย่ไปถ่ายรูปให้บังหน่อยสิไปๆๆ